ดปุ่มเราจะได้ยินคำของเราแล้วครับหลายคนตอนนี้เนี่ยน่าจะรอกันอยู่วันนี้หลายเวลาแล้วสนใจมาหันหน้าไปไหมนานมากเลยด้วยนะไม่ได้ที่จะรอวันนี้นะน่าก็ได้เราก็มีกันแล้วแล้วเขาจะไม่ถามสวัสดีค่ะต้อนรับเลยค่ะธิดานะคะขอต้อนรับน้องเพลงน่ารักมากๆนี่ต้องบอกว่ากว่าจะได้คิวน้องมาเนี่ยคือแบบเป็นเกียรติของ Next Station ทุกคนนะคิวเฟสนี่แหละได้ข่าวว่าเสือบินมาเยอะนี่ก็มาเยอะด้วยแต่ว่าพี่เอ็มเนี่ยเป็นบุคคลที่เราต้องการตัวมากเพราะว่าเพลงของน้องเนี่ยเป็นแฟนนะที่อยู่ข้างนอกก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ติดตามพวกเราผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ตอนนี้นะคะหรือว่าผ่านทางยูทูบนะคะที่กำลังไลฟ์กันอยู่ Next Station เนี่ยคือขอเพลงน้องมาแบบไม่ใช่ทุกวันนะทุกชั่วโมงเลยดีกว่าคือเซนต้องบอกว่าเราอยากเปิดให้บางครั้งเนี่ยรู้สึกแบบไม่ได้แบบเอออยากเปิดไปใช่เพิ่งเปิดไปชั่วโมงที่แล้วเลยอะอะไรอย่างนี้วันนี้มาพร้อมกับซิงเกิลที่ชื่อว่าพอหรือยังเราต้องเคลียร์ก่อนเพราะว่าพี่อ่ะเข้าใจว่าหนูจะมาปล่อยซิงเกิลใหม่ใช่ไหมคะเออซิงเกิลที่3ใช่แล้วพี่นึกว่าจะเป็นซิงเกิลที่3แล้วเพราะว่าโอเคเพลงนี้ก็ปล่อยมาสักพักแล้วไงคือเพลงนี้จริงๆก่อนก็เดือนตุลาค่ะที่คิวรู้อยากเรารู้สึกว่าเออเราเริ่มพฤศจิกายนยันละกันในการทำเพลงสายโปรโมทด้วยทีวีด้วยอะไรเงี้ยก็เลยขอคิวพิเศษมาไม่ไม่ทำถึงนี่เองก็จริงครับผมไม่ใช่เราจะเล่นแต่เล่นก็ไม่ใช่แต่ไม่แล้วก็จะโปรโมทตั้งแต่ชุดแรกอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าด้วยคิวด้วยตลาดด้วยแล้วก็อยากให้เพลงได้ปล่อยไปประมาณนึงก่อนให้คนได้ลองฟังเพลงก่อนจริงๆมันดีมากเพราะว่าอย่างวันนี้แค่น้องเอ็มเนี่ยเดี๋ยวจะมาร้องให้เราฟังสดๆทุกคนต้องร้องตามได้เราเหมือนแบบได้อยู่กับมันมาสักพักนึงจนพี่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวต่อไปได้แล้วก็เป็นคำถามที่สองอย่างที่บอกไปว่าซิงเกิลแรกเราก็ถามไปแล้วว่าเราเนี่ยยังสามารถต้องควรไหมซิงเกิลนี้ก็มาถามอีกคนนึงเลยทันว่าเดี๋ยวบอกไปเนี่ยยังเชื่อว่าความรักแบบเป็นโซ่หรือว่าการแอบรักกันก็หลังคนแน่จะควรที่ไม่ต้องหาว่าเกิดจริงรักเพื่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็น่าจะเคยเจอกันมาหรือว่าด้วยมันเป็นสิ่งที่ใจจริงหลายแบบว่าดูแลตั้งแต่นี้
ขนาดนี้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 แต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นในประเทศนี้มันจะขายได้ไหมครับไม่รู้เลยใช่ไหมเพราะบางทีเราคนแบบว่าในที่เขาเขาอยากว่าตัวเองไม่รอดเลยเขาก็ปล่อยอยู่เรื่องนี้เรื่องนี้ก็มาจบจริงด้วยด้วยก็เรียกว่าอย่างนี้เลยอยากคือเรียกว่าจริงๆแล้วพี่การเนี่ยมันเกิน 90% เลยนะคือถ้ามันใช่มันจะไม่มีความเรียกร้องไม่ได้ด้วยแต่ถ้ามันแบบรักหนึ่งว่าเส้นสีแดงว่าคือของเราเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้แบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันแล้วอาจจะต้องทำให้แบบเสร็จตัวออกมาแบบว่าโอเคถ้าแบบไหนถ้าแบบมีที่จะโม่เลยเห็นบ่อยอยู่เหมือนกันนะค่ะแต่เพื่อนในนี้นะเพื่อนแบบสนิทเด็กเลยอ่ะค่ะนะแล้วเป็นโลไฟนี่เดือนโลไฟอ่ะคือจริงจริงเด็กที่ก็คือของตั้งแต่สี่เดือนก็คือมีการมาเป็นเลื่อนมาฟังเองเลยทุกคนจะได้เข้าใจว่าเสียงตรงไหนเอาไว้ฟังเองคือเป็นเสียงเหมือนจังหวะที่เอาหัวเข็มลงเสียงมาแรกๆจะเป็นเสียงแบบนี้แล้วสมัยนี้เขาก็ค่อนข้างนิยมมาใช้แบบนี้ของของไทยเพราะว่าด้วยรู้มันจะทำแล้วมันชื่นชื่นสบายด้วยมีอะไรบางทีความไม่เป็นผู้หญิงมันก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่ก็เลยเอามาลองใช้แล้วก็บอกว่าลองใช้ไม่รู้มันก็เลยเป็นอันนี้ก็เลยรู้ว่าเป็นแบบสไตล์โลกเรียนแต่ครับว่าไทยเรียนทันมาเป็นโน้ตได้ใช่เพราะสมัยก่อนแบบอยู่ห้องเรียนก็คือที่อัดเสียงที่อัดเสียงเสียง100%ที่นั้นเสียงที่มาเข้ามาเสียงแม่เสียงอะไรเนี่ยใช่แต่พอเทคโนโลยีมันเก็บขึ้นมาได้จะไม่มีมันก็ไม่มีที่ถามมันคือแบบ perfection หมดเลยกลายเป็นว่าคงจะมีมากที่จะมาทำงานที่ไม่ใช่ได้ลองผมเนี่ยซื้อกล้องฟิล์มมาเล่นหรือว่าแบบเปิดได้เสียงฟังพูดในท้ายของมิวสิกวิดีโอคือก่อนหน้านี้เนี่ยสำคัญไหมเนี่ยอันนี้คือแบบน้องแบบคือเป็นโซโล่เลยแล้วอันนี้เห็นว่าผู้ชายก็เป็นคนที่private entertainment ครับเที่ยวมาเที่ยวไงนี่มาถึงก็ตั้งใจถ่ายแล้วพอเรื่องเที่ยวคือแบบจบทริปเที่ยวแล้วอันนี้ถึงการถ่ายทำแต่ว่าตั้งใจถ่ายแล้วอันนี้มีแบบตัวละครในมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงซิงเกิลนี้ก็ไปถ่ายแล้วนะคะจากนั้นก็อย่างที่พี่เชนบอกเลยว่าเป็นเส้นเรื่องค่ะก็ได้ที่มีอีกประมาณ10ปีก็เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยแบบ10ปีแล้วมีแล้วถ้าเราสนิทกันก็จะแสดงได้หลายคนสนใจไม่เกิดอะไรเองนะอยู่ดีๆให้พี่มาเล่นอะไรกับเอ็มเนี้ยเหรอไม่เป็นไรไหมไม่เป็นไรใช่ไหมมันอาจจะมีโมเมนต์เขินบ้างแต่พอมันทำได้เราจะทำงานได้เร็วมากเราจะเกรงใจกันน้อยเราจะสมัครได้ทำอะไรอะไรแบบนี้ปากปากเป็นการทำงานที่สนุกแล้วก็นั่นแหละตีห้าแปดหน้ามันถึงเจ็ดตัวยาวของตันไม่ไปกันประมาณห้าลูกถ้าได้เห็นเอ็มวีก็จะมีต้องแบบมีเคลมีบาร์มีแบบไปเที่ยวกับมีดาดฟ้าคาเฟ่อะไรได้กับพี่แล้วก็แน่นอนครับก็ต้องมีพี่แม็กนะฮะท้ายให้พี่เป็นคาเฟ่โอ้โหคาเฟ่โอ้โหตอนนี้ก็ต้องอยู่ในพี่แม็กขี้เกียจมันวิ่งตรงไปต้องเสร็จไม่ได้คือพอแบบมีสิ่งนี้ปล่อยออกมาจากแรกว่ามันมีช่วงที่น้องเอมแบบอธิบายในคอมเมนต์ต
ภาพของเอ็นที่ลงไปอินสตาแกรมขอบคุณทุกคนมันน่ารักมากมันทำให้เอิญจริงนะมันทำให้รู้สึกเหมือนกับแฟนๆเราที่ติดตามเข้าติดตัวมือสิบเลยค่ะเพื่อนๆเนาะเหมือนได้ไปรู้ว่าเรื่องหลังการถ่ายทำว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงเราก็รู้สึกว่าน่าประทับใจความท้าทายจริงแล้วมันเกี่ยวคือจริงๆเนี่ยเขียนไปเพราะว่าเอ็นตรงนี้เราได้ลงความแบบตั้งแต่หัวตัวเองไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ได้ว่าพี่เลยจริงๆเราจะได้นั่งเราคุณนั่งหนูเพราะพี่เหนื่อยแล้วพี่ชายหนูเหนื่อยก็มีพี่นั่งค่ะพี่หลุยส์ยากพี่เป็นรอบ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 
นั้นคือว่าโมกนะใช่ค่ะดูภาพไปดูภาพหน้าผมเนี่ยคือไปแค่2ชั่วโมงอ่ะมันก็หัวเหี่ยวแล้วอ่ะคือแบบแก้ผมกันทุกซีนต้องม้วนกันทุกซีนต้องชักหน้ากันตลอดแล้วก็แดกประเทศไทยคือซีนแรกอ่ะถ่ายฮ่องกงโคราชหนาวทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วยาวๆตอนนี้แบบผมแบบเหนียวเหนื่อยหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้มูลควรทำกับทะเลด้วยแล้วเราก็สื่อสารกับน้องจินได้ดีมากๆใช่คือมันถูกง่ายแล้วก็เก่งมากคือ5432มันตาไหลอะไรเงี้ยคือเขาเก่งจริงลองไปดูแล้วกันที่ชื่อว่าเอาจริงมาดูกันไปไหนเราไปดูที่ขนาดไหนนี่เห็นที่นั่งไปขนาดไหนนี่ขนาดนี้คอมเมนต์ในยูทูบค่ะหลายคนก็แบบประทับใจกับเรื่องราวแต่ไม่มีใครเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วก็มาเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เราฟังค่ะในช่วงนั้นเวลาเพลงเราเหมือนรู้สึกรักให้คนที่แบบเขาเคยรู้สึกแบบนี้เขาได้มาเขียนถึงคนคนนึงที่อาจจะเคยรู้สึกแบบนี้ในอดีตแล้วผ่านไปแล้วก็ได้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนะคะแบบความคิดถึงนั้นจังอะไรเงี้ยก็มาแชร์กันในแชร์ทวิตเตอร์ได้รวมถึงจะมาเขียนคอมเมนต์ในยูทูบได้เช่นกันไหนแล้วพี่เอมาขนาดนี้แล้วนะครับโอ้โหนั่งหน้ากันนะครับผมหนูก็นั่งพื้นเลยอ่ะนี่นั่งพื้นเลยยืนไม่ไหวแล้วไงพี่ไม่ไหวแล้วตามมาทั้งวันแล้วใช่ไหมยืนทั้งวันแล้วยังยืนไหวอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวเราส่งห้องจัดของเราตอนนี้นะครับแล้วก็ให้กับน้องสมิดาเล่นให้ชาวเพลย์สเตชันได้ฟังกับสดๆแบบนี้ก็รู้จักครับใจเธอให้เขาเสื้อลายจะทนดูกันไม่นานนี้นานนี้แต่กี่ครั้งที่ใจจะทำและกี่ครั้งที่เธอให้ฉันยิ่งวางใจเพราะที่ไม่ไหวพอแล้วฉันยิ่งคงคงเน้นฉันชินแล้วเธอไม่เคยตัดใจเธอยังคงกลับไปวันซ้ำมาซ้ำไปจำได้แค่ฟังเท่านั้นอยากช่วยทุกคนเท่านั้นอยู่ข้างกันฉันไม่เคยห่วงใยแต่ฉันก็มีทำไมเธอยังรักเขาทำไมเธอยังเชื่อเขาน้ำตาที่เสียตาแล้วเธอต้องมาเศร้าไม่เข้าใจทำไมเธอยังรักเขาทำไมเธอยังเชื่อเขาเราเข้าใจบ้างหรือเปล่าบอกฉันทีแล้วเธอจะพอหรือยังแล้วเธอ
ได้พอหรือยังนะเธอทนอยู่กับเขาเธอพอหรือยังนะเธอเจ็บพอหรือยังแล้วเธอเหนื่อยพอหรือยังแล้วเธอบอกว่าเธอรักเธอพอหรือยังขอบคุณค่ะร้องจริงเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาฟังเพลงนี้ให้ฟังแบบสดๆเลยยินดีมากๆเลยค่ะยังไงเดี๋ยวซิงเกิลที่3จะแวะมาหาพี่เดี๋ยวก็พิเศษพี่ว่าแม่ก็จะอันนี้มีแบบก็มารู้สึกอย่างไรบ้างเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วอีกฟิลหนึ่งใช่แล้วพูดถึงซิงเกิลที่3มันจะเปลี่ยนแนวแล้วคือพอสำคัญอยู่ไหมกับเพราะยังเราจะเน้นเมโลดี้ที่มันจิกหูอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างสำคัญอยู่ไหมเราอยากใช้คำว่ายังสำคัญอยู่ไหมวนอยู่ในหัวคนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเหมือนกันแล้วเธอใช่ไหมคะเน้นเมโลดี้เป็นหลักแต่ซิงเกิลหน้าเนี่ยอาจจะเน้นบางเพลงที่มันสนุกขึ้นที่มันเป็นแนวแบบแดนซ์มากขึ้นจะได้เต้นแล้วเพราะว่าเอ็มเองที่บอกว่าเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีซิงเกิลหนึ่งที่เราได้เต้นด้วยก็ชอบเพราะฉะนั้นแฟนก็รอติดตามจริงๆวางไว้แบบกุมภาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยเดี๋ยวดูไทม์ไลน์ดูพี่แม่ทัศน์นะพี่แม่เขาทำงานเยอะมากงานที่แบบหลายค่อนข้างจะหลายช่วงเดือนมันก็อาจจะต้องหมดรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่แม่น่าจะใช้ไปทำที่ตอนที่ยังไม่ได้ทำงานคือเราได้รับกันแล้วประมาณหนึ่งที่ที่ถ่ายกันแต่ไม่ใช่การเติมดีนะมาแต่ว่าผู้หญิงที่ขนาดนี้เต้นต้องใส่เต้นแน่นอนฟิตก่อนไปฟิตก่อนเลยได้แล้วชวนพี่เซนไปฟิตก่อนโอ้โหนี่มันผ่านไม่ยากคุณผ่านไม่ได้ไอเดียเลยไม่ได้นะปูมาแล้วเฮ้ยมาเต้นด้วยกันนะไปแล้วอ่าเรามีวิ่งด้วยมันต้องฟิตเอองานนั้นก็ต้องไปถ้าเดี๋ยวรอดูนะคะไม่ได้เห็นน้องเอ็มในอีกภาพหนึ่งด้วยบอกว่าเวลาเขาจะได้มีอาจจะได้มีโปรไม่ต้องไปพูดกับเต้นเราเกี่ยวกับเห็นมากขึ้นค่ะถามฝากเท่านั้นติดตามของเราหน่อยใช่นะคะได้ค่ะก็ฝากกันนะฝากแล้วกันค่ะ Instagram AIMSATIDA นะคะส่วน Twitter ก็ AIMSATIDA แล้วก็จะมีผลงานลงตารางงานแล้วก็ชีวิตในชาติของเราไปอัปเดตกันได้สุดท้ายก็ฝากกันขออย่างนั้นนะคะแล้วก็ยังไม่ก่อนหน้านี้นะคะก็ฝากปีเอต้องปล่อยซิงเกิลที่3ก็เดี๋ยวแวะมาที่ Extension ว่าเราจะต้องฟังเพียงแล้วก็รอปีหน้าว่าเราเพลงเล่นไม่ออกจากที่เดิมไม่ติดหูวันหน้าเจอกันซิงเกิลที่3แล้วได้ครับเดี๋ยวหนูจะไม่เข้าไปสิงจะมาหาพี่ที่3เอาคิดดีที่3นะมาอัปเดตกันนะคะในเรื่องมาถึงแฟนคลับวันนี้ขอบคุณนะครับเจมส์สัญญาพุ่มมาค่ะTonight, tell you what can. Tonight, tell you.
ออกมาแป๊บเดียวทำไมร้อนแล้วอ่ะร้อนจะไหนทำไมอะไรที่ยังไม่